จากน้องไอซ์นะคะมาที่น้องแพทณภาบ้างนะคะออกมาเปิดใจเรื่องครอบครัวแบบหมดเปลือกครั้งแรกผ่านรายการนึงนะคะความลับที่ถูกปิดมา32ปีนั่นก็คือว่าคุณแม่ที่นอนป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงแล้วก็น้องแพทเองก็เพิ่งจะทราบความจริงเมื่อ10ปีที่แล้วเองว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงแพทมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีศักดิ์เป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมีศักดิ์เป็นคุณย่าโดยที่น้องแพทเนี่ยเป็นลูกของลูกชายคนโตของคุณแม่ที่เลี้ยงมาก็คือพี่เชษที่น้องแพทเรียกพี่เชษเนี่ยนั่นคือพ่อแพทเพิ่งรู้พ่อยังหนุ่มมากใช่พี่เชษเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองแล้วก็คุณแม่ของน้องแพทเนี่ยแยกทางกันมาตั้งแต่แพทยังไม่คลอดซึ่งตัวเองก็ได้รับแพทมาดูแลมาเลี้ยงมาดูแลตั้งแต่เด็กๆทางคุณแม่แพทเองก็เคยมาหานะคะแล้วก็พยายามนำสาวแพทนำน้องแพทเนี่ยไปเลี้ยงถึง2ครั้งแต่ว่าเจ้าตัวก็ไปตามกลับมาทุกครั้งนี่คือพี่เชษใช่ป่ะครับก็คือเพราะหนุ่มมากอ่ะหนุ่มมากก็เหมือนเป็นพี่ชายไงเหมือนเลยส่วนน้องแพทนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ได้รับการดูแลจากคุณย่าเป็นอย่างดีซึ่งคนใกล้ตัวก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เหตุผลของการออกมาเปิดใจครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเรซิ่งก็โตขึ้นทุกวันตัวเองก็ไม่อยากให้ลูกสับสนก็จึงเลือกที่จะเปิดเผยเพื่อความสบายใจของพ่อแล้วก็ตัวเองพร้อมเล่าความในใจทั้งน้ำตาว่าตัวเธอเองเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าแม่แท้ๆสักครั้งเลยมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่าอยากเจอไหมแต่ความรักที่แพทได้จากปู่จากป๋าก็คือคุณปู่เนี่ยนะคะจากแม่คือคุณย่าเนี่ยมันแน่นไปหมดจนแพทไม่เคยรู้สึกว่าขาดหรือว่าโหยหาแม่แท้ๆแต่ถ้าแม่ตัวจริงอยากจะเจอแพทก็ยินดีที่จะเจอค่ะครับนี่ก็คือเรื่องราวของน้องแพทถูกต้องนะครับผู้ที่ชีวิตเนี่ยโอ้โหเนาะต่อสู้ตลอดเลยนะแพทเนาะใช่โอ้โหแล้วเรื่องราวแพทนะประดังประเดเข้ามาแบบแต่แพทก็สตรองมากสตรองสามารถที่จะยิ้มรับกับปัญหาแล้วก็อยู่กับปัญหาได้แล้วก็ทำงานฉันไปหาเงินฉันไปจริงๆทุกครั้งนะที่มีเพื่อนๆที่มีปัญหาเนี่ยเราจะบอกทุกครั้งเลยว่าให้ดูแพทเป็นตัวอย่างดูปัญหาเขาสิเขาเจอมาเยอะแล้วเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็อยู่กับปัญหาไปได้แบบมีความสุขดีงาม